สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ NK Channel นะครับผมก็ตอนนี้เราอยู่กันใน Endo Mamoru แล้วนะครับก็มีคอมเมนต์มาเยอะเหมือนกันนะครับผมให้แก้ไขเรื่องการเลี้ยงบอลการจ่ายบอลก็เดี๋ยวจะพยายามทำให้ครับแล้วก็เรียกบอลเรื่องเรียกบอลผมเดี๋ยวดูจังหวะดีกว่าผมกลัวว่าจะไปขัดจังหวะกับ AI แล้วมันจะเสียจังหวะกันครับผม แล้วก็เดี๋ยวผมพามาดูนี่ก่อนปฏิทินครับที่ผมคิดจะเล่นนะก็จะมีของเดือนหน้าครับผมเจอกับเซบีย่าแล้วก็บาร์เซโลนาครับผมส่วนอีก2แมตช์ที่เป็นบอลถ้วยผมจะไม่เล่นนะครับผมก็เดี๋ยวข้ามเอาแล้วกันครับประมาณนี้แล้วต่อมาก็มีน้องขอให้เปลี่ยนรองเท้าเป็นสีชมพูอ่อนผมไม่แน่ใจนะสีชมพูอ่อนของน้องคืออันไหนถ้าเป็น Adidas สีชมพูอ่อนก็จะเป็นอันนี้เป็นไงตัวนี้น่าจะใช่มั้งเพราะสีชมพูอ่อน Adidas ผมไม่รู้ว่าน้องไม่ได้บอกว่าเป็น Adidas นะแต่คือถ้าสีชมพูอ่อนผมเห็น Adidas ตัวเดียวครับผมงั้นก็เดี๋ยวใส่ตัวนี้แล้วกันนะไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าครับผมก็เรื่องของผมโอเคผมเปลี่ยนทรงผมแล้วเรียบร้อยแล้วคือผมได้ไปเล่นนอกรอบมาประมาณ1เดือนมั้งถ้าจะไม่ผิดประมาณตรงไหนวะเดี๋ยวไม่ใช่ประมาณตรงนี้ครับเดือนเนี้ยผมเล่นนอกรอบมาแล้วนะเจอแอตแลนติโกมาดริดเนี่ยเดือนเนี้ยเออโอซาซูน่าที่ผมนอกรอบมาหมดแล้วครับผมก็เดี๋ยวมาเล่นอันนี้เลยเพราะว่าถ้ามัวแต่ให้ผมรอเล่นแล้วอัดลงมันจะเสียเวลาเราอาจจะต้องไปไวๆหน่อยเพราะว่า FIFA 20จะออกแล้ว ผมกลัวจะจบซีรีส์นี้ไม่ทันครับผมแล้วก็ FIFA 20มาเดี๋ยวผมจะต้องทิ้งซีรีส์นี้ก็เดี๋ยวว่าจะทำกันไวๆให้มันจบไปครับประมาณนี้มีอะไรก็เปล่าผมก็จำไม่ได้นะถ้ายังไงก็ลองเตือนกันมาครับผมก็เดี๋ยวผมลืมดูว่าผมมีชื่อหรือเปล่ามีชื่อครับผมงั้นผมไม่เล่นนะผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันคิดจะให้ผมพักบ้างหรือเปล่าผมลงทุกนัดเลยเว้ยประเด็นอะแล้วแม่งบางทีผมก็ไม่อยากเล่นอะเข้าใจปะผมอยากเล่นเป็นบางนัดแล้วก็ให้ตัวอื่นลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยให้มันสมจริงหน่อยนี่แม่งล่อกูตัวหลักเลยครับผมมาก็เดี๋ยวนัดแรกครับเราจะออกไปเยือนเซบีย่านะครับผมไปไหนเนี่ยหน้าคุ้นๆว่ะผมจำหน้าไม่ได้กองจับที่เอนโดมาโมรุครับผมก็ที่ผมคิดไว้คือถ้า FIFA 20มาเราซีรีส์หน้าผมอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมอาจจะเอาเอนโดอ่ะมาเอาชื่อแค่มาโมรุหรือเอนโดมารวมกับชื่อใหม่จะต้องคิดดูอีกทีครับผมอาจจะต้องมีบวกกันต้องดูอีกทีครับผมมาอันนี้เราจะออกมาเยือนเซบีย่าครับผมที่สนามอะไรวะไม่ได้อ่านวอเตอร์โฟโอเคทีมเราก็น่าจะมาเดิมๆนะครับผมเพราะว่าเดิมๆก็ดีเฮ้ยสวยป่ะตอนนี้นะครับเกมรับที่ดีที่สุดนะครับเป็นของวาเลนเซียครับผมเสียแค่1ประตูครับตามมาด้วยบาร์เซโลนาครับเสียไป7แล้วก็แอตแลนติโกมาดริดครับเสียไป8ใช่ไหมที่เห็นคือเรอัลมาดริดประมาณ10ประตูที่เห็นนะผู้รักษาประตูของเราก็เป็นเนโต้ครับผมเสียดายมากเลยอ่ะผมจำไม่ได้ว่าเป็นพาร์ทที่แล้วหรือที่ผมเล่นนอกรอบนะที่เสียประตูจำไม่ได้จริงเสียดายเหมือนกันเสีย1ประตูว่าจะเก็บคินชีตยาวซะหน่อยก็ไม่ได้ครับเซบีย่าดูดิว่าผมรู้จักใครบ้างโอ้แม่งมาไม่คุ้นหน้าเลยตรงกลางอ๋อนี่ไงนาวาสครับผมเยซุสนาวาสใช่ป่ะน่าจะใช่ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวไปเล่นดีกว่าครับผมไม่ต้องดูของเราหรอกมาครับเริ่มเกมเซบีย่าครับผมจะบุกจากซ้ายไปขวามาให้ก่อนอย่างไรอยู่ที่ออกสวยแทงมาสวยครับเอ็นโดมาบลุโยกไม่ได้เลยโยกครับติดยังได้อยู่ให้ก่อนเพื่อนอย่าดึงอย่างนั้นดิบังก่อนสวยโยกไปขึ้นใช่ไหมโยกปั่นเลยครับผมไม่ตรงกรอบด้านหน้าผมจะได้ดวลกับเมสซี่ด้วยก็สนใจมากเป็นตัวกรอบครับโอ้โหเพื่อนเอายังไงซาซาบังไอ้ยิงติดเซฟไอ้ที่มันมาแย่งกูยิงโอ้โหคอนดักเบียแต่ยิงดีว่ะเนี่ยผมขอนะเว้ยคอนดักเบียแย่งครับโอ้โหแต่ยิงดีผมยืนนู่นเลยโอเคจังหวะ2ครับซาซาเอ้ยขึ้นโอ้โหมันโดขึ้นได้ด้วยโยกก่อนออกง่ายๆไป
เบียร์ครับมาดิปั่นเอ็นโดหลายทีแล้วเฮียผมพยายามปั่นมากเลยดูดิแม่งไม่ฮุบว่ะโอ้โหฮุบหลังประตูโคนันเอ๊ะโคนันเลยอ่ะง่ายเออครั้งแรกไม่มีอะไรเลยว่ะได้เสียวนิดเดียวเดี๋ยวง่ายๆเพื่อนสวยสวยนะยกไว้ซะซะโยกันเอ้ยว่องดิซิวะโคตรสวยครับผมนาทีที่46ครับช่วงทดเวลาบาดเจ็บพอดีเลยดูภาพช้างครับสวยมากนั่งขึ้นเต็มเสียนเลยนี่มาซะวิ่งหลุดมาผมไม่ได้หม่งแน่นอนผมรับประกันเลยครับโอ้โหเชี่ยเทปโคตรสูงยอด ไปสวยครับเอากลับไปเพื่อนสวยตัวล่างได้สวยเอ็นโดมาเองโมลุครับเอ็นโดโยกเข้ากลางเอ็นโดโดนเตะไม่ล้มยิงเพื่อนโอ้โหอีกทีโอ้โหตัวกลับโคตรสวยเลยแม่งนี่แล้วแม่งเลี้ยงเยอะตัวเนี้ยเลี้ยงดีด้วยไปของมันคนเดียวอ่ะยิงเพื่อนอ๋ออุ้ยติดหน้ามันอยู่ไหนวะเตะอัดหน้าเฉยเอาได้อยู่ไปดิปั่นเตะสามเพื่อนเตะฟอดยังไม่ได้เว้ยเปิดเองตรงนี้ตรงกลางครับกัปตันขึ้นหน่อยกัปตันได้ขึ้นติดหัวอีกแล้วโอ้โหเพื่อนเพื่อนเล่นก่อนสวยตัดก่อนตัดก่อน 3-4 ตัวเตะไปดิโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยเน้นเกมรับหน่อยแล้วกันผมต้องการ3แต้มไว้ตอนนี้ทีมเราต้องการ3แต้มผมจะไล่บาร์ซ่าครับนั้นหน้าที่ผมจะเล่นนะจะเจอบาร์ซ่าด้วยในลีกจิ้มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลังแม่งถอยลึกมากเลยอ่ะดีมันยิงไม่ตรงกรอบไอ้บ้าเกือบเอาคงต้องเบียร์ออกครับเอาใครลงมาวะโอ้โหผมทุ่มอะไรผมวะอะไรโอ้ยถ้าโดนนี่ผมผิดผมนะเคลียร์ก่อนสวยเพื่อนเฮ้ยระวังเข้าหน่อยเข้าหน่อยเข้าตัวนึงเข้าตัวนึงเฮ้ยเชี่ยโอ้โห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 ผมพูดระวังตั้งนานเยอะทุกผิดโอ้จำโดนมีตัวได้ไหมอุ้ยเอ้าล้มกันสองเออละผมเป็นรับก่อนแล้วเนี่ยเข้าหน่อยเฮ้ยหูเซฟหูเนี่ยโต้สุดยอดต้องออกมาปิดมุมดีโอ้โหติดเซฟสวยงามเพื่อนตาวาร์ปครับตาวาร์ปเปิดเฮ้ยผมจะเคลียร์เฮ้ยเดี๋ยวมึงเตะเขาล้มอีกหายแล้วขึ้นสวยเพื่อนมองมาแม่งไม่ได้อีกเอ้าผมวิ่งเลยบอลอีกวิดกูตัดตำแหน่งก่อนเคลียร์ด้วยเพื่อได้ลูกเดียวเองนะไปง่ายๆลงคืนไมค์ดิไปดิไปสวัสดิ์คืนผมไม่ก็โยกตัวไกลขึ้นโอ้โหไม่ถึงผมเปิดขวาไม่ได้ดีสวยไปก่อนเออเป็นมาครับไปโอ้มึงไม่ขยับวะยิงเตะลมไอ้เหี้ยเอ้าโดนตัวกลับด้วยสวยแล้วดูสวยเบิ้ลไปทีสวยงามครับยังไงมาสวยครับเอ็นโดไปเองเลย
โยกที่นี่ไปขึ้นเอ้าสวยงั้นผมพี่เองโอเคครับผมจบเกมก็ชนะไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ครับผมอารมณ์ล้วนๆสนุกดีป่ะบิวตัวเองอ่ะสนุกดีป่ะโอเคก็ยังชนะครับเดี๋ยวแมตช์หน้าต้องไปเจอกับบาร์ซ่าดูว่าจะเป็นไงโอเคอย่างนี้ผมก็จะไม่เล่นนะเดี๋ยวเราข้ามไปมันให้ผมเล่นทุกแมตช์อ่ะผมก็อาศัยข้ามแล้วกันยูโรป้าผมว่าผมจะเล่นตอนอยู่รอบไม่น็อกเอาท์ก็รอบลึกๆแหละควอเตอร์ไฟแนลเซมิไฟแนลอะไรอย่างเงี้ยคือรอบที่เจอกับทีมใหญ่ๆเราครับเล่นกันครับตอนนี้ก็ไปอย่างงี้แหละข้ามๆบ้างโอเคเดี๋ยวผมขอเทรนนิ่งก่อนแล้วกันก่อนเจอบาร์ซ่าครับผมตอนนี้เราตามบาร์ซ่าอยู่แค่แต้มเดียวนะครับผมก็ถ้าชนะก็จะขึ้นมาจากฝูงโอเคไปเทรนนิ่งก่อนโอเคเรตติ้งขึ้นเป็น84แล้วหรือเปล่าน่าจะขึ้นเป็น84แล้วหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูครับลองดูตอนนี้เรตติ้งเรา84แล้วนะครับโอ้85นี่ผมต้องไปทีมใหญ่แล้วนะอันนี้คงคิดผมนะอาจจะจบฤดูกาลนี้เราไปต่อทีมใหญ่ไปครับมาอันนี้เตะกับบาร์ซ่าครับแล้วนี่เราจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของ FC บาร์เซโลน่านะครับผมเดี๋ยวผมขอดูจดหมายแป๊บนึงจดหมายมีอะไรโอ้โหหลายชื่อที่ติดทีมชาติครับอันนี้เป็นของทีมเราหมดเลยนะผมไม่รู้ว่าใครบ้างนะผมยังไม่รู้จักทุกตัวครับแต่ดูคร่าวๆก็กี่ตัวโอ้โห12ประมาณ2ตัวหรือ9ตัววะประมาณนั้นแหละถือว่าเยอะนะโอเคมาเดี๋ยวไปเตะบาร์ซ่าครับมาอันนี้เราก็จะเปิดสนามพบกับ FC บาร์เซโลน่านะครับผมก็ถือว่าเป็นเกมบิ๊กแมตช์น่าจะเรียกว่าบิ๊กแมตช์ได้นะครับผมเพราะว่าเป็นอันดับ1เจอกันอันดับที่2ก็บาร์ซ่าที่เห็นนำทัพมาโดยเดียวเนลเมสซี่นะครับผมหวังว่าอนาคตผมจะไปแทนมันนะจะใส่เบอร์10บาร์ซ่าเงี้ยแต่ก็ต้องดูระยะยาวเพราะว่าตอนนี้นะครับผมตารางคะแนนเราอยู่อันดับที่2ครับผมก็ห่างกันแค่1แต้มนะผมต้องการชนะสถานเดียวถ้าชนะเราจะเลื่อนขึ้นไปเป็นอันดับถ้าเสมอผมก็ยังถือว่าโอเคอยู่เสมอเราก็ยังเบียดกันอยู่ก็ถือว่าโอเคแล้วมันเพิ่งต้นฤดูกาลครับยังมีเวลาอีกนานกว่าจะแซงหรืออาจจะตกลงไปอยู่ข้างล่างอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันต้องดูครับผมมาแต่อัพของเซนเซียครับผู้รักษาประตูเนโต้ครับผมเกมรับไม่รู้จักครับส่วนตัวตรงกลางครับมีเอนโดครับยืนอยู่ฝั่งขวาครับผมตัวลากเลื้อยโดนเตะตลอดโดนด่าตลอดเหมือนกันโอเคเดี๋ยวไปดูไลน์อัพบาร์ซ่าดีกว่าบาร์ซ่าที่เห็นโอ้ปวดหัวทั้งนั้นครับรู้จักทั้งนั้นเลยที่ดูนะโอเคมาไลน์อัพครับผู้รักษาประตูเทสเตเกนครับผมเกมรับ4ตัวมีอัลบาอุติตี้อะไรลองเล็กลองเล่อะแล้วก็ฝั่งขวาเป็นคารุแล้วก็กองกลางครับอาตูบูสเกตโกเมสครับผมหน้ามีคูตินโญ่โซเลสแล้วก็เมสซี่โอ้โหถือว่าตัวหลักนะฝั่งขวาผมดูไม่ทันเว้ยเบอร์39เป็นใครขอดูตรงนี้ได้ไหมเบอร์39ใครวะไม่รู้จักวะโอเคเดี๋ยวมาดูในเกมกันดีกว่าว่าผลออกมาจะเป็นอย่างไรครับผมไปก็เราจะเคลียร์ก่อนนะครับผมวาเลนเซียมาในชุดเสื้อสีขาวกางเกงสีขาวถุงเท้าดำครับผมเป็นเจ้าบ้านสวยเพื่อนให้ซาซ่าซาซ่าให้ยังไม่มาเลยไปแล้วครับผมเอนโดให้คูลิบารีไปคูลิบารีซ้ำเลยไหมโอ้โหยิงแป๊กไอ้เหี้ยนี่ครับเนโต้ออกมาดูยาวสวยเดซิวาให้ก่อนสวยเพื่อนขึ้นแทงโอ้โหทั้งวันไอ้เหี้ยโอ้โหอุตส่าห์วิ่งแล้วอ่ะยังไงก็เพื่อนตัดไม่ได้อีกโอ้ยโดนโต้ไปแล้วโซเลสครับดูโซเลสดูโซเลสโยกนี่ไงออกหลังเลยจะกัดออกหลังเฉยนะครับเหมือนจะเล่นสั้นเหรอตีให้ที่ดินโยกโยกเข้ากลางเดินหน่อยเดินหน่อยเดินตัวอาตูซัดฉลับครับผมลอยเตะมุมอีกทีครับมุมเขาสวยมากตูกูเมสอาตูอีกทีตรงเด็กกูเมสครับกูเมสยึกยึกยักยักอยู่บิสเกตอีกทีบิสเกตให้เฮ้ยชิบหายโซเลสเซฟเคลียร์ก่อนเออใครวะเนี่ยโลเปสไหนเนี่ยย้ายไปโชซีผมวิ่งตรงเลย
มาแล้วครับเอ็นโดมือกะโดนโลกไปเชิดให้ไม่ได้เลยดูสิว่าสวยเพื่อนเฮ้ยโอ้โหมึงกระโดดขึ้นมายิงอีกแล้วมึงเล่นท่ายากกันยังวะดูดิไม่ตรงกรอบครับผมเฮ้ยกาเบียวไอ้เหี้ยกาเบียวกาเบียวปาติต้าให้ก่อนโอ้โหบ่อน้ำไอ้เหี้ยอย่างเงี้ยมึงก็บ่อน้ำมันอีกมึงอะตัวเล็กโอ้โหเนโต้อีกแล้วไอ้เหี้ยทำไมเมื่อกี้ไม่เขียววะผมก็ลงมาช่วยไม่ทันด้วยเมตตี้ครับเมตตี้โดนจิ้มกับคูลิบารี่ได้อ๋อได้อยู่เออตั้งใหม่เลยอีกทีเคลียร์ก่อนไอ้ส้นตีนพวกมึงเอากูแล้วโอ้โหเนโต้อีกแล้วเล่นอะไรกันวะขึ้นได้สวยอุ้ยเฮ้ยทันปะล่ะทันนะสวยครับโอเคเข้าในไปยกไปขึ้นนานๆได้สวนเข้ามาทีนัดหน้าเราจะเตะกับมาลากาไปก่อนสวยรับเบียบไปให้มาสวยครับเบิ้ลเวลาไปสวยอุ้ยให้ผิดตัวมึงให้โดนตายอยู่ผมนึกว่าจะเบิ้ลในบอมแล้วผมจะทันแบ็คเข้ามาเอ้าเหี้ยหน้าอัดตีนดูดิไม่ตรงกรอบเลยขึ้นมาเฮ้ยได้เลยยิงกับซาซาเรียบร้อยฟูฉลับใช่ไหมหรือว่ายิงออกไปเองฉลับครับผมได้เสียวอยู่มาเดี๋ยวมุมต่อเลยเป็นกองกลางเลยสาวสองขึ้นโอ้โหคูลิบารี่ทำไมพี่โยกไปอังเดียวไอ้สาวสองทีแล้วแล้วมึงยิงซ้ำทำไมโอ้โหไอ้โคตรไกลเลยเอ่ะง่ายๆก่อนแล้วกันนี่สวยเบิ้ลมาสวยครับโอ้โหไอ้ชิ้นนี้ก็เร็วเหลือเกินอาบาผมไม่ผ่านผมสู้อาบาไม่ได้ว่ะนี่พูดตรงๆตอนเนี้ยสปีดผมแม่งอาบากินขาดเลยเรามันดูด้วยสปีดไม่ได้ต้องเทคนิคดิให้ก่อนโอ้โหจ่ายบอลช้าเฮ้ยทันจ่ายบอลช้าสักทีตัดอ้อไม่ได้ด้วยอาตูระวังอาตูจิ้มสวยไปสวยครับให้ไปที่ดูเบนครับไปแล้วผมต้องติดตามผมน่าจะเล่นตัวกลางเหมือนเล่นตัวฟรีอะโยกไปโอ้ยทำไมไม่นี่ไงโอ้โหพวกมึงทำไมไม่ให้กลางวะออกไม่ออกด้วยออสมาเดนเบเล่กันได้ครับกว่าโดนโตมากมาช่วยมันบีบดีกว่าโอเคเอาให้กูอีกแล้วเนี่ยให้สวยเพื่อนตัวกลางยกโอ้โหเฮ้ยตัวกลางมาทำไมไม่ยกวะยกไปโอ้โหแฉลบอีกเบียดให้มันชกหมดเวลาแล้วเสมอวะน่าจะเสมอวะยังเหลืออีก2นาทีครับผมทุกท่านบาดเจ็บผมสนุกกับการเล่นตัวฟรีตัวกลางก็ต้องสนุกดิผมจะยืนเป็นเหมือน CAM ครับตอนนี้ตีโอ้โหแทงนี้ให้ตัวกลางไปคืนขอเคลียร์จบเกมครับผมเสมอกันไปอย่างสุดมันอึดอัดมากเลยจะเรียกสุดมันได้ไงวะคนอึดอัดเลยทำอะไรไม่ได้เลยตัวผมโอเคแต่ประมาณนี้ก็ยังเสมอ0-0ใช่ไหมจบที่สกอร์0-0ก็บาซ่าน่าจะอยู่ที่1เหมือนเดิมเสียดายว่ะโอเคครับผมจบเกมครับก็ยังอยู่ในที่2เหมือนเดิมครับผมสำหรับวาเลนเซียของเราก็มี28แต้มนะครับตามบาร์เซโลน่าอยู่1แต้มเหมือนเดิมครับ
เดี๋ยวผมไปดูปฏิทินก่อนว่าพาร์ทหน้าเราจะเตะอะไรบ้างนี่โอเคพาร์ทหน้าก็จะมีเตะกับมาลาก้าแล้วก็อันนี้อะไรอะเซลตาบิโก้ใช่ไหมเซลตาบิโก้ของทีมนะครับของพาร์ทหน้าก็ไม่ค่อยมีอะไรนะก็เดี๋ยวจะเปิดตลาดอีกแล้วโอเคมีน้องบอกว่าอยากให้ไปอยู่อะไรนะลิเวอร์พูลใช่ไหมแต่ผมพาไปดูที่บอกว่าจะให้พาลิเวอร์พูลได้แชมป์ลิเวอร์พูลแม่งอยู่อันดับหนึ่งไม่ต้องไปพามาแล้วดูดิคือจะครึ่งฤดูกาลลิเวอร์พูลตอนนี้เตะไป12นัดนะครับผมมี33แต้มนำอันดับ2อย่างอาร์เซนอลอยู่กี่แต้มวะประมาณ5แต้มดูดินำตั้ง5แต้มอ่ะคือแม่งเราไม่ต้องไปช่วยมันหรอกผมอยากไปช่วยแมนยูมากกว่าทีมรักผมอยู่อันดับที่3อยู่เลยครับประมาณนี้โอเคก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับก็ถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปก็ไปพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ